สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานโดยอาจารย์มุบารอกมะฮัมมัดซอเลห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบินสตะอีนลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกันตัลอาลีมุนฮากีมAssalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. ขอความสันติความรักความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลังติดตามรับฟังและรับชมช่วงรายการอุทยานคนดีทางสถานีวิทยุเสียงสันติทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องครับวันนี้เราได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงเรื่องราวนะครับดีๆนะครับที่อิหม่ามนะววีได้เรียงสารบัญเอาไว้นั่นก็คือเราจะต้องตะเตรียมนะครับอามันอิบาดะห์เอาไว้ให้ไม่ได้มากที่สุดกับเวลาที่เหลือน้อยที่สุดของเราเนี่ยจะทำให้อามันอิบาดะห์เนี่ยมันเพิ่มพูนอย่างไรนะครับพี่น้องครับเมื่อครั้งที่ผ่านมาผมได้นำเอาเรื่องราวเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องราวด้วยนะครับที่เราสามารถที่จะเป็นเอามาเป็นมุมมองในการในบทเรียนนะครับในชีวิตของเราได้นะครับในหลายๆอย่างเลยเพราะว่ามันเป็นบทเรียนที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับของอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุด้วยนะครับ2นะครับเป็นมุมมองของอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนะครับที่เป็นเค้าเรียกเป็นอัจฉริยะวินิจฉัยนะครับของส่วนตัวของอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสที่ไม่เหมือนใครเนื่องจากว่าอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยได้รับดุอาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มีความฉะฉานในการตัฟซีรอัลกุรอานนะครับเพราะฉะนั้นมุมมองของอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนั้นจึงมีความสุขุมลุ่มลึกไม่เหมือนใครนะครับอุมัรเลยพาเข้ามาด้วยนะครับพาเอามาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้ซอฮาบะห์อื่นๆเนี่ยรู้แล้วก็ยอมรับในความสุขุมลุ่มลึกของการตัฟซีรอัลกุรอานของอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนะครับและในที่สุดนะครับอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนะครับท่านอุมัรถามซอฮาบะห์อาวุโสท่านอื่นๆว่ามีความเห็นยังไงซูเราะห์นี้ถูกประทานลงมาเนี่ยให้ตัฟซีรซิให้ความเข้าใจหน่อยซินะครับซอฮาบะห์อื่นๆก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็เราได้รับชัยชนะแล้วอัลลอฮ์ก็จะให้เราถวายสรุดีต่ออัลลอฮ์ให้เราอิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราสรรเสริญอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็แค่นั้นแหละแต่ในขณะที่อุมัรหันกลับไปถามอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าฉันไม่มีความเห็นแบบนี้ความเห็นของฉันก็คือยังไงนี่คืออายันวาระการตายของรอซูลมาถึงแล้วหลังจากทุกสิ่งทุกสรรพสิ่งทุกสิ่งซึ่งที่ได้รับความสำเร็จนะครับเต็มร้อยแล้วเนี่ยจะต้องพบกับความบกพร่องก็คืออัลลอฮ์จะเอารอซูลกลับนั่นซูเราะห์นี้ที่อัลลอฮ์ประทานลงมานั่นเป็นซูเราะห์ที่บ่งบอกถึงอายันของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ในบั้นปลายชีวิตของรอซูลนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาใช้ให้รอซูลนั้นอิสติกฟาร์ขออภัยโทษขอให้อัลลอฮ์ใช้ให้รอซูลนั้นตัสบะห์นะครับแล้วก็สรรเสริญอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับอันนี้เรื่องราวถ้าเกิดว่าดูรวมๆก่อนภาพรวมจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าเราโฟกัสไปนะครับในเรื่องของเราที่เอาอายะห์นี้มาเนี่ยนะเอาซูเราะห์นี้มาด้วยเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงจะมาดูในความมีเขาเรียกอัจฉริยะนะครับในการตัฟซีรของอัจฉริยะวินิจฉัยของอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเพียงอย่างเดียวป่าวนะครับแต่ต้องการที่จะบอกสิ่งที่เราได้รับจากอัลกุรอานนะครับเรื่องว่าเรื่องเล่าที่ได้เล่าออกมาเนี่ยนะครับคือ1นะครับสิ่งที่เราได้รับก็คือฟัตลุอิบนีอับบาสนะครับและวาระวาซีอาตุอิลมีฮีนะครับความประเสริฐของอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสที่ได้รับดุอาจากนบีนะครับและวาซีอาตุอิลมีฮีแล้วก็ความกว้างขวางนะครับความสุขุมลุ่มลึกในวิชาการในความรู้ของอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสกามาวากามาและฟะฮมิฮีแล้วก็ความสมบูรณ์ในความเข้าใจของอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเห็นไหมครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราได้นะครับ
ดะวะตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัยยุฟักกิฮะฮุลลอฮุฟิดดีนเพราะอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนั้นได้รับดุอาดะวะตุนนบีนะครับได้รับดุอาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นบีขออัยยุฟักกิฮุลลอฮุนะฟิดดีนให้อับดุลลอฮ์อัยยุฟักกิฮุลลอฮุฟิดดีนให้อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนั้นเข้าใจศาสนานะครับวายุอัลลิมฮุตตะวีลแล้วก็ขอจากอัลลอฮ์นบีขอให้อะไรอัลลอฮ์สอนอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนั้นในเรื่องของการตัฟซีรนะครับนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้รับนะครับที่เป็นความรู้ประการต่อมานะครับรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยนะครับจากเรื่องราวทั้งหมดที่ผมได้นำเรียนกับพี่น้องเนี่ยรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยนะครับรอซูลต้องตายนะครับดีกว่าเรามั้ยดีกว่าเราต้องตายนะครับในอายุที่63ปีเองนะครับอาหรับอายุ63ปีจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เยอะเลยนะครับก็ต้องอะไรต้องตายทั้งที่เป็นคนที่อะไรดีที่สุดนะครับเป็นอัฟดารุลอัมบิยานะครับเป็นนบีที่ดีที่สุดจากบรรดานบีอื่นๆว่าอิมามินมุรซาลีนแล้วก็เป็นอิมามเป็นผู้นำจากบรรดารอซูลของอัลลอฮฺตะอาลาทั้งหมดแหละรอซูลเป็นผู้นำทำไมถึงเป็นอิมามินมุรซาลีนล่ะก็วันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีเดินทางเสด็จอิสรอแล้วก็เมียรอชเนี่ยนะครับรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปเจอกับบรรดานบีทั้งหมดเลยที่มัสยิดอักซอนะไปเจอกับบรรดานบีทั้งหมดเลยที่มัสยิดอักซอนบีอื่นๆไม่ยอมเป็นอิหม่ามนะครับนบีอื่นไม่ยอมเป็นอิหม่ามเลยพักตอนมูฮัมหมัดไอ้นบีมูฮัมหมัดเป็นบรรดานักวิชาการตัฟซีรก็บอกว่านั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกว่าชะรีอะห์ของมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถูกยอมรับจากบรรดานบีอื่นๆและถือว่าเป็นชะรีอะห์นะครับเป็นศาสนาที่อะไรสมบูรณ์ที่สุดแล้วมาเติมเต็มชะรีอะห์ของบรรดานบีก่อนๆทั้งหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งนะที่เป็นอิมามินมุรซาลีนนะครับแต่พี่น้องรู้ไหมว่าอัลลอฮ์ก็ต้องเอากลับไปผมบอกกับพี่น้องแล้วนะครับที่เอาประวัติมาแทรกนิดนึงเนี่ยที่บอกว่าอุมมุไอมันยังร้องอุมัดนะครับยังอะไรยังบอกใครบอกว่ามูฮัมหมัดตายจะฆ่านะจะฟันคอจนกระทั่งอบูบักเนี่ยได้ให้สติเนี่ยนะครับเสร็จแล้วพอได้สติแล้วก็2คนเนี่ยจูงมือไปบ้านอุมมุไอมันกันนะครับก็พอไปบ้านอุมมุไอมันก็ไปเจออุมมุไอมันร้องนะอบูบักก็ถามว่าอุมัยมันร้องทําไมนะอุมัยมันเป็นในฐานะที่เป็นพระนมของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามอุมัยมันร้องทําไมนะอุมัยมันกลัวหรือว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอามุฮัมมัดไปเนี่ยอัลเลาะห์จะดูแลมุฮัมมัดเนี่ยดีไม่เท่าอุมัยมันอบูบักถามอย่างนั้นนะครับถามว่าทำไมอุมุไอมันคิดหรือว่าอัลลอฮ์เอามูฮัมหมัดกลับไปแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะดูแลมูฮัมหมัดในไม่ดีเท่ากับที่อุมุไอมันได้เลี้ยงดูมาอัลลอฮ์เอามูฮัมหมัดกลับไปเนี่ยอุมุไอมันบอกเปล่าที่ฉันร้องไห้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าฉันกลัวว่าอัลลอฮ์จะเอามูฮัมหมัดไปแล้วแล้วก็ดูแลมูฮัมหมัดไม่ดีเปล่าแต่ฉันเสียใจที่ว่าวะฮีที่จากฟากฟ้าเนี่ยตั้งแต่วันที่ลงมาเนี่ยพอมูฮัมหมัดตายเนี่ยวะฮีไม่มีอีกแล้วชาวฟ้ากับชาวดินน่ะยิบรีนก็หมดหน้าที่ไม่มายุ่งไม่มาอะไรอีกแล้วนะครับเพราะมูฮัมหมัดตายยิบรีนก็ไม่ได้ลงมาวะฮีก็ไม่ได้ลงมาทุกอย่างจบสิ้นหมดแล้วการติดต่อระหว่างฟ้ากับแผ่นดินจบหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่อุมุอัยมันร้องไม่ได้ไปร้องว่าอัลเลาะห์ไม่น่าเอาไปเลยนะฉันกำลังรักฉันเป็นคนที่ดูแลว่าอุมุอัยมันเนี่ยหวงแหนรอซูลแล้วก็คิดว่าตัวเองจะดูแลดีกว่าเหมือนกับที่ท่านอบูบักถามว่ากลัวว่าอัลเลาะห์จะไปแล้วก็จะไม่รักเท่ากับท่านหรือไงมูฮัมหมัดนะเปล่าอุมัยมันบอกเปล่าไม่ที่ร้องไห้นะไม่ได้ร้องอย่างนั้นไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่ว่าร้องไห้เพราะว่าอะไรวะฮีที่มาจากฟากฟ้าเนี่ยตั้งแต่วันที่อาดัมมานบีอิบรอฮีมนะครับเรื่อยมาจนตั้งถึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยตั้งแต่นู่นมาเนี่ยเรื่อยมาจนตั้งถึงมูฮัมหมัดพอมูฮัมหมัดตายต่อไปนี้ข่าวจากฟากฟ้ามาแผ่นดินนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับใครมาพูดโกหกนะใครบอกฉันได้วะฮีมาใหม่ฉันรู้ไอ้นู่นฉันรู้ไอ้นี่พอหลังจากมูฮัมหมัดตายโกหกทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งนะที่บ่งบอกเอาไว้นะครับว่านบีเองก็ยังอะไรยังต้องตายซอฮาบะห์เองก็ยังเศร้าโศกยังเสียใจอยู่แต่
เวลาที่เหลืออยู่ที่อิซายาลงมาเนี่ยนะครับนั้นเป็นเวลาที่มาบอกกับพวกเราทุกคนให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้อะไรว่าเวลาที่ไม่เหลือที่เหลือไม่มากกับพวกเราเนี่ยทำยังไงล่ะฮะฟาซับบิฮ์บิฮัมดีร็อบบิกะวัสตักฟิรให้เราตัสบะห์เยอะๆนะครับให้เราตัสบะห์เยอะๆเพราะฉะนั้นที่อัลลอฮ์ให้นบีเนี่ยให้นบีตัสบะห์นะครับเยอะๆเนี่ยในบั้นปลายของชีวิตแปลว่าอะไรเราเนี่ยสามารถที่จะทำอามัลอิบาดะห์ได้ที่นอกเหนือจากการละหมาดนอกเหนือจากการรุกัวนะครับนอกเหนือจากการสุญูดเนี่ยให้เราตัสบะห์เยอะๆท่านหญิงไอชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮานะครับบอกว่านบีตั้งแต่อะไรตั้งแต่ซูเราะห์นี้ประทานลงมาเนี่ยนบีจะไม่กล่าวอย่างอื่นเลยในรุกัวและในสุญูดนอกจากจะกล่าวอะไรซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะนะครับอัลลอฮุมักฟิรลีนะครับอัลลอฮุมักฟิรลีจะกล่าวแค่นี้นะครับตอนแรกๆก็อาจจะซุบฮานัลลอฮุวะบิฮัมซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมนะครับซุบฮานะร็อบบิยัลอะลาหรือซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมวะบิฮัมดีซุบฮานะร็อบบิยัลอะลาวะบิฮัมดีในรุกอและในสุญูดอันนี้ในเบื้องต้นเราซุนจะกล่าวอย่างนี้ในละหมาดแต่พออิซายาประทานลงมาเนี่ยนะครับท่านหญิงไอชะห์รายงานเองว่าเราซุนไม่ได้พูดอย่างอื่นเลยพูดว่าอะไรซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกนะครับอัลลอฮุมักฟิรลีซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกอัลลอฮุมักฟิรลีก็คืออัลลอฮ์ใช้ในซูเราะห์นี้ว่าฟาซับบิยะให้เราตัสบะห์ตัสบะห์คือการกล่าวอะไรซุบฮานัลลอฮ์นะครับวัสตักฟิรอินนะฮูกานะตาวาบานะครับและอิสติกฟารนี่แหละพออายะห์นี้ประทานลงมาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะใช้ในรุกัวและในสุญูดก็จะกล่าวอย่างนี้ซุบฮานะกัลลอฮุมะบิฮัมดิกะนะครับอัลลอฮุมักฟิรลีเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราได้อะไรเนี่ยพอเวลาเราเอาเรื่องนี้มาเนี่ยนะครับในบั้นปลายชีวิตของเราอยู่ว่างๆนะครับเรื่องของอิบาดะห์นั้นไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับให้กล่าวซุบฮานะร็อบบิยัลซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์เยอะๆนะครับอันนี้อยู่ว่างๆถามว่าต้องทำอะไรไหมต้องเยอะไหมนะครับต้องเคลื่อนไหวอะไรไหมเปล่าเลยนะครับลิ้นรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากะลิมาตานี่มีอยู่2คำด้วยกันกอฟีฟาตานี่อัลลิซานมันเบาที่ปลายลิ้นวาสกีลาตานี่ฟิลมีซานนะครับวาสกีลาตานี่อัลมีซานแต่มันไปหนักที่ไหนที่ตาช่างนะครับวะฮาบีบาตานี่อิลรอห์มานและ2คำนี้แหละเป็น2คำที่อัลลอฮ์รักแล้วรอซูลบอกไงซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์ให้กล่าวซุบฮานัลลอฮ์เยอะๆแล้วก็ให้กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพออิซายานัสุลลอฮิวันฟัดลงมาเนี่ยรอซูลจะไม่กล่าวอะไรเลยนะครับในรุกัวหรือว่าในสุญูดเนี่ยนะครับจะกล่าวอะไรซุบฮานะกะร็อบบานาวะบิฮัมดิกอัลลอฮุมักฟิรลีอันนี้เป็นหะดีษมุตตะฟะกุนอะลัยนะครับบันทึกตรงกันทั้งอิหม่ามบุคอรีแล้วก็อิหม่ามมุสลิมซุบฮานะกะร็อบบานานะวะบิฮัมดิกหรือนะครับหรือซุบฮานะกัลลอฮุมมะก็ได้นะครับแต่นบีจะกล่าวอย่างนี้ในสายรายงานหนึ่งนะครับที่บันทึกตัวอิหม่ามบุคอรีแล้วก็อิหม่ามมุสลิมบอกว่าซุบฮานะกะนะครับร็อบบานาวะบิฮัมดิกอัลลอฮุมักฟิรลีในซูเราะห์นี้ในการกล่าวตัสบะห์ของนบีเนี่ยมีทั้งตัสบะห์ด้วยมีทั้งอะไรอิสติกฟารด้วยแล้วก็มีทั้งตะห์มีดด้วยนะครับมีตัสบะห์ต้องซุบฮานะกะแล้วก็มีตะห์มีดก็คือตรงไหนวะบิฮัมดิกแล้วก็มีอิสติกฟารตรงไหนอัลลอฮุมักฟิรลีโออัลลอฮ์จ๋าขออัลลอฮ์อภัยโทษพี่น้องครับพี่น้องรู้มั้ยเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปกล่าวในรุกัวและในสุญูดได้เพราะอะไรอ่ะบรรดานักวิชาการตัฟซีรนะครับได้เอาหะดีษที่ท่านหญิงอาอิชะห์รายงานที่เป็นหะดีษมุสตะฟักอะไรเนี่ยนะครับมาบอกว่าตั้งแต่ซูเราะห์นี้ประทานลงมารอซูลก็ใช้คำพูดนี้นะครับจนกระทั่งวาระสุดท้ายได้มาถึงนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะร็อบบานาวะบิฮัมดิกอัลลอฮุมักฟิรลีก็ได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำนวนอีกสำนวนหนึ่งนะครับเราก็สามารถที่จะกล่าวได้พี่น้องครับอันนี้เป็นสิ่งนะครับที่มายืนยันว่าความดีเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเป็นเรื่องที่เล็กน้อยเป็นเรื่องที่เบาลิ้นเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะทำได้
นะครับเป็นเรื่องที่เบาที่ลิ้นแล้วก็เป็นหนักที่ตาช่างนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เราได้อิสติมบาตที่บรรดานักวิชาการตัฟซีรเนี่ยเขาได้อธิบายหรือว่าได้อิสติมบาตออกมานะครับให้เราได้กล่าวเยอะๆนะครับอีกประการหนึ่งนะครับอีกหะดีษหนึ่งนะครับที่รายงานจากท่านอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานุตะอาลาอินนัลลอฮะอัซซะวะจัลลาตาบิอุลวะห์นะครับอะลารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับละวะฟาติฮิฮัตตาตูฟียะอักตะรอะมากานัลวะห์อยู่อะลัยฮินะครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้อะไรได้ติดตามอวะฮีที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับได้ทยอยลงมาให้กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับตั้งแต่ก่อนที่รอซูลจะวะฟาตจนกระทั่งรอซูลนั้นวะฟาตนะครับรอซูลตายนะครับซึ่งอักตรุมาการนันวะฮิวอะไรถือว่าเป็นอะไรวะฮีที่มากมายเลยที่ถูกประทานลงมาให้กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับทีนี้นักวิชาการนะครับก็บอกว่าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้วะฮีประทานทยอยลงมาในช่วงบั้นปลายนะครับของชีวิตของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือเพื่อที่จะให้อะไรให้เราเห็นเนี่ยลิตุกมิลัชชะรีอะห์นะครับเพื่อให้เห็นว่าศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่สมบูรณ์แล้วนะครับฟะลายุบกอมิมมายูฮาอิไลฮิบิชัยอินนะครับจะไม่เหลืออะไรอีกประทานวะฮีลงมาหมดจนกระทั่งว่าหมดละนะครับคำสั่งใช้เนี่ยสมบูรณ์ละจนกระทั่งอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าอันยาวมาอักมันตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมเนียมะติวะรอดีตุละกุมุลอิสลามะดีนานะครับอัลลอฮฺได้วะฮีมาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วหลังจากนั้นอัลลอฮฺก็บอกนะครับในวันอะไรในวันฮัจญะตุลวะดาที่ทุ่งอาราฟะว่าอันยาวมาอักมันตุละกุมวันนี้เราได้ทำให้ศาสนาของพวกท่านทั้งหลายนั้นสมบูรณ์แล้ววะอัตมัมตัวอะไรกลุ่มเนี้ยมาตีและเราก็ได้ทำให้อะไรความโปรดปรานของฉันให้กับพวกท่านทั้งหลายนั้นอย่างความไพบูลย์พูนผลเนี่ยเต็มเปี่ยมแล้ววะรอดีตุลกุมุลอิสลามมาดีนาและเราก็พอใจที่จะให้ศาสนาอิสลามนั้นเป็นศาสนาของพวกท่านแล้ววะกานะคุลุกูฮูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลกุรอานนะครับและอัลเลาะห์ตะอาลาก็บอกว่ามารยาทของนบีไม่ต้องไปดูที่ไหนเลยดูในอัลกุรอานนะครับดูในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะเนี่ยอันนี้อยู่ในซูเราะห์อันมาอิดะห์อายะห์ที่3นะครับพี่น้องครับให้ข้อสังเกตกับพี่น้องนิดนึงนะว่าทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาพูดถึงความสมบูรณ์ของศาสนาอัลลอฮ์ใช้คำว่ากะมานอัลยาวมาอักมันตุลกุมใช้กะมานตรงศาสนาเพราะว่าคำว่ากะมานเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สมบูรณ์โดยที่ว่าไม่ต้องหาอะไรมาเพิ่มแล้วนะครับสมบูรณ์แบบเพิ่มไม่ได้แล้วก็ขาดก็ไม่ได้นะครับเราจะไปตัดออกก็ไม่ได้แล้วก็เราจะหามาเพิ่มอีกก็ไม่ได้อัลเลาะห์เลยใช้คำว่ากะมานเพราะคำว่ากะมานนั้นสมบูรณ์แบบไม่ตัดไม่ต่อนะครับไม่เพิ่มไม่เติมแต่พี่น้องเห็นไหมว่าอัลเลาะห์ตะอาลาใช้คำว่าวะอัตมัมตัวอะไรกุ้มเนี้ยมาตีพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาใช้คำว่าอะไรสมบูรณ์นะครับในเนียมัตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเนียมัตของฉันใช้คำว่าอะไรตามามนะครับใช้คำว่าตามามที่เนี้ยมัดคำว่ากามานกับคำว่าตามามถ้าคนไม่รู้ภาษาแปลเหมือนกันหมดเลยกามานก็สมบูรณ์ตามามก็สมบูรณ์วัลลอฮิตามามนะครับอาหรับจะใช้อย่างนั้นเป็นไงดีไหมสบายดีวัลลอฮิตามามสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับแต่จะไม่ใช้อาหรับจะไม่ใช้คำว่ากามานเพราะกามานนั้นเฉพาะเป็นคูซูสสำหรับเป็นคอสซอสสำหรับอัลลอฮฺตะอาลาเพราะเชื่อแล้วว่าอันยาวมาอักมันตุลกุมให้ศาสนาสมบูรณ์ใครเป็นเจ้าของศาสนาอัลลอฮ์นะครับเพราะนั้นที่อัลลอฮ์ให้ศาสนาสมบูรณ์แปลว่าอะไรอ่ะใครจะเอามาเติมก็ไม่ได้ใครจะตัดก็ไม่ได้เพราะศาสนาเป็นของอัลลอฮ์ต้องตามที่อัลลอฮ์บอกแต่ใช้คำว่าตามามที่ศาสนาตามามที่เนี้ยมัดเพราะเนี้ยมัดนั้นเพิ่มได้ใครอยากได้เยอะหาให้เยอะนะครับใครอยากได้น้อยไม่ใครขี้เกียจก็ได้น้อยไปเพิ่มได้แล้วก็ลดได้คำว่าตามามที่อัลลอฮฺตะอาลาเอาไปใช้ไว้ตรงที่อะไรเนี่ยมัดนั้นเพราะเนี่ยมัดนั้นเพิ่มก็ได้ลดก็ได้แล้วแต่ความสามารถของเราและแต่ความพยายามของเรานะครับก็คงจะขออนุญาตฝากกับพี่น้องเอาไว้นะครับในเรื่องของการเพิ่มพูนนะครับความดีในชีวิตบรรปลายเอาไว้นะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับโอกาสหน้าคงจะได้มาพบกันใหม่กับรายการอุทยานคนดีนะครับ
วันนี้คงต้องยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีวะซัลลัมวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกมะฮัมมัดซอลเลห์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม